ีการพูดกันว่าถนนพระราม2เป็นถนน7ชั่วโคตรนะครับสร้างไม่เสร็จสักทีซึ่งเรื่องนี้นะครับมันเราไปดูในรายละเอียดนะครับว่าตั้งแต่มีการขยายกันมาตลอดนะครับทั้งหมดเท่าที่ดูในรายละเอียดที่ผม อยากจะลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับถนนสายเนี่ยนะครับพระราม2เนี่ยมันมีสร้างมาตั้งแต่ปี2513ในสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับซึ่งครั้งแรกก็สร้างเป็น2เลนสวนกันไปพอ2532ถึง2537จาก2เลนก็เพิ่มเป็น4เลนนะครับพร้อมมีก่อสร้างทางแยกต่างระดับอยู่4แห่งคือบางขุนเทียนสมุทรสาครสมุทรสงครามและวังมะนาวครั้งที่3ปี2539ถึง2543ก็มีการขยายถนนช่วง3แยกบางปะแก้วถึงแยกต่างระดับบางขุนเทียนเป็น14เลนนะครับแบ่งออกเป็นทางหลัก8เลนและทางขนานข้างละ3เลนครั้งที่4 2544ถึง2546ก็มีการขยายช่องจราจรจาก4เลนเป็น8เลนและ10เลนตามลำดับระหว่างทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนถึงนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครความยาวรวมทั้งหมด22กิโลเมตรเพื่อรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการก่อสร้างช่วงดาวขนองและถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกจากบางบัวทองบางขุนเทียนตอน1 2 3ครั้งที่5ก็มาก่อสร้างเมื่อปี2549ถึง2552เพื่อเป็นการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสัปดาห์และเทศกาลจึงมีการก่อสร้างโครงการส่วนต่อขยายจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาวจากเดิม4เลนเป็น6ถึง8เลนครั้งที่6ปี2561ถึง2563โครงการขยายถนนพระราม2ระหว่างแยกต่างระดับบางขุนเทียนแยกกระชายจาก10เลนเป็น14เลนนอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างหรือคาบเกี่ยวกับถนนเส้นนี้อีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเช่นทางยกระดับบางเทียนถึงมหาชัยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีตั้งแต่เดือนสิงหาคม2562ถึงปี2565ทางพิเศษสายพระราม3ดาวขนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกที่เริ่มก่อสร้างตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน2563ไปจนถึง2566ท่านจะเห็นนะครับว่ามีการสร้างต่อเนื่องมาเรื่อยส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับคือแต่เดิมเนี่ยนะครับมันมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทีนี้ก็มีความห่วงใยว่าถ้าการก่อสร้างเนี่ยนะครับในช่วงที่มีจราจรคับข้างก็จะทำให้ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุก็จะเป็นปัญหากับประชาชนจึงได้กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างกับผู้รับเหมานั้นเคยก่อสร้างได้ตามสัญญาเดิมนะครับสามารถก่อสร้างได้24ชั่วโมงแต่พอเราเจออุบัติเหตุขึ้นมาเราก็จะบางช่วงให้ทำได้แค่เฉพาะช่วงคืน 5-6 ชั่วโมงแล้วในช่วงบางทีช่วงเทศกาลหยุดยาวเราก็ไม่ให้สร้างมันก็ทำให้เมื่อเวลาสร้างน้อยความคืบหน้าของโครงการก็เลยไม่คืบหน้าเท่าที่ควรครับภายในมิถุนายน2568นั้นจะเสร็จตามเป้าหมายซึ่งผมเองก็ได้มีการมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงแต่ละคนเข้าไปดูในเรื่องของสัญญาแต่ละสัญญานะครับ
ว่าให้เสร็จตามที่ทางผู้รับเหมาเองสัญญาไว้แล้วก็ทุก2เดือนผมก็จะเชิญผู้รับเหมามาติดตามความคืบหน้าว่าเป็นไปตามที่ได้รับปากไว้หรือไม่และที่สำคัญก็คือเรามีมาตรการดูแลว่าผู้รับเหมาต้องทำตามสัญญาเพราะถ้าเกิดว่าทำไม่เสร็จตามสัญญาเรามีมาตรการที่จะทั้งยกเลิกสัญญาหรือจะให้มีการปรับตกชั้นทำให้ไม่สามารถมารับงานโครงการใหญ่ๆของกรมทางหลวงได้ครับ